บนสะพานข้ามคลองขวดที่อยุธยาค่ะคุณผู้ชมคะมีจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไฟไหม้อยู่บนนั้นนะมีคนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกตอนแรกเห็นว่ามีผู้ชายก็ขี่มาเสร็จปุ๊บลักษณะก็คือมีควันออกมาแล้วมีไฟออกมาแล้วหลังจากนั้นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้ก็หายไปเลยคือหายไปเลยทิ้งรถให้โดนไฟไหม้อยู่ตรงสะพานแบบนี้นี่ค่ะเหตุการณ์นี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนเขาเข้าไปดับเพลิงไว้ได้นะคะตอนที่จะเข้าไปนี่ก็มีจังหวะปุ้มขึ้นมาระเบิดด้วยระเบิดอยู่เป็นระยะที่คนถ่ายคลิปก็ตกใจกล้องสะบัดไปทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เอาถังดับเพลิงเข้ามาในเวลาไม่นานนะคะมาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ไม่มีใครบาดเจ็บค่ะแต่ว่ามันน่าตกใจคนถ่ายคลิปเนี่ยชื่อคุณธวัชชัยอายุ68ปีเขาบอกเขาขับรถผ่านเส้นทางตรงนี้แล้วก็เจอว่าไฟไหม้อย่างรุนแรงถามชาวบ้านบอกมีผู้ชายคนนึงขี่มาแล้วหลังจากนั้นพอไฟไหม้เขาก็จอดทิ้งเลยแล้วเขาก็หายไปเลยเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้เสร็จก็เดี๋ยวต้องตามหาว่าใครเป็นเจ้าของรถทำไมไฟไหม้แล้วทิ้งไปเลยเป็นเจ้าของรถตัวจริงหรือไปขโมยเข้ามาแล้วก็มาเกิดไฟไหม้แล้วก็มาทิ้งเอาไว้นี่ตอนดับไฟควันขโมงไปหมดเลยนะคะวิสัยทัศน์เป็นศูนย์อ่ะคนขี่ก็ต้องขี่รถผ่านหมอกควันไฟเมื่อสักครู่นี้แล้วพอดับไฟได้เข้าไปดูเหลือแต่ซากเป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเหลือแค่นี้เลยครับจักรยานยนต์ไฟฟ้าค่ะไม่เหลือแบบเนี้ยนี่จังหวะถ้าสมมติว่าขี่อยู่แล้วมันก็ตุ้มขึ้นมาตุ้มคาตูดเลยอ่ะตอนที่กำลังนั่งขี่ตุ้มคาก้นตอนกำลังนั่งขี่อยู่ทำยังไงมันเป็นแบบของได้มาตรฐานการผลิตหรือเปล่านะมันถึงแบบไฟไหม้ได้